เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาข้อที่12โจทย์บอกว่าปฏิกิริยาการสังเคราะห์เมทิลเบนโซเอทเป็นดังสมการเคมีต่อไปนี้แล้วเขาก็ให้มาเป็นสมการเคมีของกรดเบนโซอิกบวกกับเมทานอลได้มาเป็นเมทิลเบนโซเอทบวกน้ำเขาบอกว่าเมื่อผสมสารละลายกรดเบนโซอิกเข้มข้น 1.0 มต่อลิตรปริมาตร250มิลลิลิตรกับเมทานอลเข้มข้นร้อยละ95โดยปริมาตรที่มีความหนาแน่น 0.79 กรัมต่อมิลลิลิตรปริมาตร50มิลลิลิตรและเติมสารละลายกรดซัลฟูริกเข้มข้นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาปริมาตร10มิลลิลิตร 12.1 บอกว่าถามว่าสารใดคือสารกำหนดปริมาณ 12.2 ถามว่าเมทิลเบนโซเอทที่สังเคราะห์ได้ตามทฤษฎีมีมวลกี่กรัม 12.3 ถามว่าถ้าสังเคราะห์เมทิลเบนโซเอทได้ 28.9 กรัมผลได้ร้อยละของปฏิกิริยานี้มีค่าเท่าใดในส่วนของข้อนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นโจทย์ปริมาณทั่วไปก็คือให้สารมา2ชนิดแล้วก็ถามในเรื่องของตัวแปรต่างๆอันแรกเนี่ยสิ่งที่เขาให้มาก็คือเขาให้กรดเบนโซอิกเข้มข้น 1.0 มลต่อลิตรก็คือ1โมลาร์ปริมาตร250มิลลิลิตรกับเมทานอลเข้มข้นร้อยละ 95% โดยปริมาตรก็คือ 95% volume by volume แล้วก็เขาบอกความหนาแน่นมาให้ก็คือ 0.79 กรัมต่อมิลลิลิตรอ่ะเขาให้ความหนาแน่นดีมาเท่ากับ 0.79 อ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าใช้ปริมาตรทั้งหมด50มิลลิลิตรหลังจากนั้นเขาบอกว่าแล้วเขาก็เติมสารายกรดซัลฟูริกเข้มข้นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสารายกรดซัลฟูริกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาก็คือตรงนี้เนี่ยเขาเติมไปทั้งหมด10มิลลิลิตรแล้วเขาก็ถามสารใดคือสารกำหนดปริมาณข้อที่2ถามว่าเมทิลเบนโซเอทเนี่ยสังเคราะห์ได้เนี่ยมีมวลกี่กรัมตามทฤษฎีแล้วก็ 12.3 ถามผลได้ร้อยละจากปริมาณเมทิลเบนโซเอทที่สังเคราะห์ได้ก็ต้องคิดต่อจากข้อ2ดังนั้นในส่วนของข้อนี้เนี่ยก็เป็นการที่เขาเนี่ยให้สารมา2ตัวก็คือใช้สารทั้งหมด2ตัวแล้วก็ให้เปรียบเทียบว่าสารไหนเป็นสารกำหนดปริมาณถามหน่อยว่ากรดซัลฟูริกที่เขาให้มา10มิลลิลิตรตรงนี้ใช้หรือเปล่าเราต้องคิดด้วยหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ต้องเนาะเพราะว่ากรดซัลฟูริกตรงนี้เนี่ยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาดังนั้นเนี่ยปริมาณของมันไม่ได้มีผลมันมีผลแค่ในเรื่องของอัตราแต่ว่าปริมาณของมันที่ใส่เข้าไปเนี่ยไม่ได้เอฟเฟกต์ว่าจะทำให้ผลิตภัณฑ์เราเกิดมากหรือเกิดน้อยเพราะมันเป็นแค่ตัวเร่งปฏิกิริยามันไม่ใช่สารตั้งต้นที่เราเอาไปทำเป็นโปรดักต์ดังนั้นเนี่ยตัวของตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยเราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ใส่ดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้เอฟเฟกต์กับตัวของปริมาณเนาะดังนั้นเราก็เปรียบเทียบแค่2ตัวนี้ก็พอว่าตัวไหนเนี่ยที่จะเป็นสารกำหนดปริมาณโดยที่ดูสมการก่อนข้อนี้สมการดูหรือยัง10ไฮโดรเจน10ฝั่งนี้ออกซิเจน3 3ดูแล้วดังนั้นมาดู 12.1 เขาถามว่าสารใดคือสารกำหนดปริมาณอย่างแรกที่เราจะต้องทำเวลาหาสารกำหนดปริมาณก็คือเราก็จะต้องเปรียบเทียบจำนวนโมลของสารตั้งต้นที่เราใช้ก่อนว่าสารตัวไหนมากสารตัวไหนน้อยมาเริ่มกันเลยจากการที่หาจำนวนโมลของกรดเบนโซอิกก่อน C7H6O2จำนวนโมลของกรดเบนโซอิกหาได้ยังไงก็คือหาได้จากความเข้มข้นที่เรารู้1โมลาร์หมายความว่าสารละลายเนี่ยมี1โมลของกรดเบนโซอิกอยู่ในสารละลายปริมาตร1ลิตรหรือว่า 1,000 มิลลิลิตรของสารละลายนั่นเองก็คือมีกรดเบนโซอิกอยู่1โมลในสารละลายปริมาตร 1,000 มิลลิลิตรหลังจากนั้นเขาเอามา250มิลลิลิตรของสารละลายดังนั้นเราจะสามารถหาโมลของกรดเบนโซอิกได้เป็น 0.4 โมลต่อมาหาโมลของเมทานอลโมลของเมทานอล CH4O เรารู้ความเข้มข้นของเมทานอลเป็น volume by volume ก็คือเรารู้ว่ามี95มิลลิลิตรของเมทานอลอยู่ในสารละลายทั้งหมด100ลิตรใช่เปล่าความหมายของweight volume by volume ก็คือเปอร์เซ็นต์ by ก็คือมีสารละลาย95ในมีตัวถูกละลาย95มิลลิลิตรในสารละลาย100มิลลิลิตรหลังจากนั้นเรารู้ว่าเขาใช้ทั้งหมด50มิลลิลิตรอันนี้ของสารละลายเนาะ50มิลลิลิตรของสารละลายอ่ะเราก็จะสามารถหาเป็นปริมาตรของเมทานอลได้แล้วแต่ข้อนี้เขาต้องการหาเป็นอะไรหาเป็นโมลแต่เรารู้อะไรบ้างเรารู้ปริมาตรจะปรับไปเป็นโมลได้ไง
อย่าลืมว่าข้อนี้เขาให้ตัวแปรหนึ่งมาก็คือในเรื่องของความหนาแน่นความหนาแน่นตรงนี้เป็นความหนาแน่นของเมทานอลแสดงว่าเราก็จะสามารถเขียนได้ว่าเมทานอล1มิลลิลิตรเนี่ยมีมวลเท่ากับ 0.79 กรัมของเมทานอลแล้วเราก็รู้อะไรอีกเราต้องการหามวลดังนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนจากมวลตรงนี้ให้กลายเป็นมวลโดยการใช้มวลโมเลกุลก็คือเรารู้ว่า1มวลของเมทานอลมีน้ำหนักเท่าไหร่คาร์บอน12บวกไฮโดรเจน4เป็น16บวก16 32เรารู้ว่าเมทานอล1มวลมีน้ำหนัก12กรัมดัง32กรัมดังนั้นเราก็จะสามารถหามวลของเมทานอลได้คิดเลขตรงนี้ออกมาเป็น95คูณ50คูณ 0.79 หาร100หาร32คิดเลขออกมาจะได้เป็น 1.2 มวลดังนั้นจะได้ว่าอะไรจะได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปฏิกิริยาของเราตอนนี้เริ่มต้นเรามีกรดเบนซิลอีก 0.4 มวลแล้วเราก็มีเมทานอล 1.2 มวลแต่อัตราส่วนของเรากรดเบนซิลอีกกับเมทานอลที่เราใช้คืออัตราส่วน1ต่อ1ใช่ป่ะกรดเบนซิลอีกต่อเมทานอลที่เราใช้อัตราส่วนในปฏิกิริยามันคือ1ต่อ1แต่ตอนนี้เรามีกรดเบนโซอีก 0.4 มลแล้วก็เมทานอล 1.2 มลแปลว่าสารไหนคือสารเหลืออุ้ยอันนี้ไม่ใช่ 0.4 อันนี้ 0.25 มลเนาะคิดเลขผิดอ่ะดังนั้นตรงนี้เนี่ยเรามีตัวของกรดเบนโซอีกเนี่ยอยู่ 0.25 มลมีเมทานอลอยู่ 1.2 มลดังนั้นตัวไหนเป็นตัวกำหนดปริมาณก็คือตัวกรดเบนโซอิกใช่ป่ะ 0.25 มวลเพราะปริมาณมันน้อยกว่าใช้เท่ากันแต่ว่าตัวนี้มี 0.5 ตรงนี้มี 1.2 ยังไงตรงนี้เนี่ยก็เหลืออยู่แล้วดังนั้นในส่วนของข้อนี้10ข้อ 12.1 เขาถามว่าสารใดคือสารกำหนดปริมาณก็จะต้องตอบว่าสารที่เป็นสารกำหนดปริมาณก็คือกรดเบนโซอิกหรือว่า C7H6O2 เป็นสารกำหนดปริมาณเสร็จแล้วข้อ 12.1 ต่อมาข้อ 12.2 เขาถามว่าเมทิลเบนโซเอทที่สังเคราะห์ได้ตามทฤษฎีมีมวลกี่กรัมในส่วนของข้อนี้เป็นการสังเคราะห์เมทิลเบนโซเอทซึ่งเมทิลเบนโซเอทของเราเกิดจากอะไรเรารู้แล้วตอนนี้เมทานอลเป็นตัวเหลือแน่นอนเพราะตรงนี้เนี่ยกรดเบนโซอิกมีอยู่แค่ 0.25 โมลในขณะที่เมทานอลมี 1.2 โมลถ้าเขาถามว่าเมทานอลเหลือเท่าไหร่เราพอจะหาได้ไหมก็คืออัตราส่วนมันคือ1ต่อ1ใช่ป่ะถ้าใช้เบนโซอิก 0.25 แปลว่าเราก็ต้องใช้เมทานอล 0.25 เหมือนกันเราก็จะสามารถลบเลขออกมาแล้วก็หาโมลของเมทานอลที่เหลือออกมาได้ใช่ป่ะแต่ว่าข้อนี้เนี่ยเขาถามว่าเมทิลเบนโซเอทเนี่ยตามทฤษฎีเนี่ยสังเคราะห์ได้มีมวลเท่าไหร่เราก็มาหามวลของเมทิลเบนโซเอทโดยที่เราก็จะต้องเริ่มหาจากตัวกรดเบนโซอิกซึ่งเป็นสารกำหนดปริมาณใช่ไหมดังนั้นเราก็เริ่มหามวลของเมทิลเบนโซเอทก็จะมีค่าเท่ากับเริ่มต้นเรามีมวลของกรดเบนโซอิกอยู่เท่ากับอันนี้พี่ขอยกมวลมาเลยเนาะก็คือเป็น 0.25 มวลของกรดเบนโซอิกจากข้อเมื่อกี้ที่เราคำนวณได้แต่เรารู้ว่าอะไรเรารู้ว่า1มวลของกรดเบนโซอิกให้เมทิลเบนโซเอท1มวลดังนั้นเราก็จะได้ว่า1มวลของเมทิลเบนโซเอทก็จะมาจากกรดเบนโซอิก1มวลอันนี้1มวลเนาะ1มวลแต่เขาถามอะไรเขาถามมวลของเมทิลเบนโซเอทหรือเปล่าไม่ใช่เขาถามเป็นมวลดังนั้นเราก็จะต้องคูณด้วยมวลโมเลกุลก็คือเรารู้ว่า1มวลของเมทิลเบนโซเอทมีน้ำหนักเท่ากับคาร์บอน8ตัว12 812คูณ8บวก8บวก16คูณ2 96บวก8บวก32คิดเลขออกมาตรงนี้จะได้เป็น136กรัมของเมทิลเบนโซเอทดังนั้นในส่วนของข้อนี้คำนวณเลขออกมามวลของเมทิลเบนโซเอทที่สังเคราะห์ได้ตามทฤษฎีก็จะมีค่าเท่ากับ 0.25 คูณ136หรือเอา136หาร4นั่นเองก็คิดเลขออกมาก็จะได้เป็น34กรัมดังนั้นในส่วนของข้อนี้เขาถามว่าเมทิลเบนโซเอทที่สังเคราะห์ได้ตามทฤษฎีมีมวลกี่กรัมก็จะต้องตอบว่าเมทิลเบนโซเอทที่สังเคราะห์ได้ตามทฤษฎีเนี่ยมีมวล34กรัมทีนี้ 12.3 เขาถามต่อเขาถามว่าถ้าสังเคราะห์เมทิลเบนโซเอทได้ 28.9 กรัมผลได้ร้อยละของปฏิกิริยามีค่าเท่าไหร่
่ะจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเขาเอาไปทำการทดลองเนี่ยปรากฏว่าเขาได้เมทิลเบนเซอเรตมาแค่ 28.9 กรัมมันไม่ถึงกับ34กรัมตามทฤษฎีดังนั้นเขาถามผลได้ร้อยละของปฏิกิริยามีค่าเท่าไหร่เราก็เริ่มหาผลได้ร้อยละของปฏิกิริยาก็จะมีค่าเท่ากับผลที่ได้จริงหารด้วยค่าจากการคำนวณใช่ป่ะคูณ100ซึ่งผลที่เขาได้มาจริงๆก็คือ 28.9 กรัมในขณะที่ค่าที่เราคำนวณก็คือ34กรัมคูณ100คิดผลได้ร้อยละออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ85ดังนั้นผลได้ร้อยละของปฏิกิริยานี้ก็จะมีค่าเท่ากับ85สรุปข้อ12ก็คือเป็นโจทย์ปริมาณสารเหมือนเดิมที่เขาให้ตัวแปรมา2ตัวแล้วก็ให้เปรียบเทียบอย่างแรกก็ให้หาจำนวนมอลก่อนเอาความเข้มข้นคูณปริมาตรก็จะได้มาเป็นมอลอันนี้ก็ปรับความเข้มข้นออกมาเป็นมอลโดยการที่เอาความเข้มข้นคูณกับปริมาตรแล้วก็ค่อยเปลี่ยนหน่วยให้กลายเป็นมอลแล้วก็ใช้ความหนาแน่นเข้ามาช่วยหลังจากนั้นพอเรารู้มอลแล้วตัวไหนที่หามาได้จำนวนมอลน้อยกว่าสารนั้นก็จะเป็นสารกำหนดปริมาณซึ่งข้อนี้เนี่ยก็จะได้กรดเบนโซอิกเป็นสารกำหนดปริมาณต่อมา 12.2 เขาถามว่าเมทิลเบนโซเอทที่สั่งเขาได้ตามทฤษฎีมีมวลกี่กรัมเราก็จะต้องเริ่มจากการที่สังเคราะห์ในเรื่องของเราก็ต้องดูว่าตัวไหนเนี่ยเป็นสารกำหนดปริมาณแล้วก็ใช้สารตัวนั้นเนี่ยมาเป็นตัวที่กำหนดในการหาว่าหาความสัมพันธ์เพื่อไปหาโปรดักต์ของเราซึ่งเราก็หามวลของเมทิลเบนโซเอทโดยการที่ใช้ตัวของกรดเบนโซอิกเนี่ยเป็นสารกำหนดปริมาณแล้วก็ทำการเทียบสัดส่วนแล้วก็เปลี่ยนเป็นมวลซึ่งข้อนี้เนี่ยจะหามวลของเมทิลเบนโซเอทได้เท่ากับ34กรัมแล้วก็สุดท้ายเรื่องของผลได้ร้อยละเขากำหนดค่าที่ได้จริงออกมาดังนั้นเราก็เอาผลที่ได้จริงหารด้วยค่าที่เราได้จากการคำนวณแล้วก็คูณ100เพื่อแปลงออกมาเป็นร้อยละก็จะได้ผลได้ร้อยละของปริยานี้มีค่าเท่ากับ85ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุงกรุงกริ๊งกริ๊งตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโอ้นี่ไงเย้จะแล้วกดสิคะ